ที่กับคุณสดุกรที่คุณสดุกรฟ้องเนี่ยศาลมีคำพิพากษาอย่างไรบ้างครับผมศาลฎีกามีคำสั่งให้โจทก์ถอนฟ้องได้ครับศาลให้ผลว่าอย่างไรเป็นคดีหมิ่นประมาทซึ่งเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับและสามารถที่จะยอมความกันได้จนกว่าจะถึงวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งผมกับคุณจตุพรก็มีคดีฟ้องร้องกันนะครับผมได้ถอนฟ้องให้คุณจตุพรนะครับในคดีที่คุณจตุพรพรหมพันธ์คุณวีระมุสิกพงษ์และคุณณัฐวุฒิใสเกื้อร่วมกันจัดรายการความจริงวันนี้แล้วมีประมาทผมกรณีหนังสือสมัครสุนทรเวชจับโยงป่าเปรมถึงนอมินีทักษิณซึ่งคดีดังกล่าวนั้นทั้งศาลต้นและศาลอุทธรณ์ได้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามนะครับแต่ที่ผมได้ถอนฟ้องเพราะว่าภรรยาผมขอมาเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าภรรยาผมขอมาเขารู้จักกับโจทย์นะคือจำเลยก็เป็นเพื่อนกับภรรยาผมนะครับและเมื่อภรรยาขอมามันก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ผมก็จำเป็นต้องถอนฟ้องและในส่วนคดีที่คุณจตุพรฟ้องผมนั้นผมก็ยินดีสู้ถึงชั้นฎีกาแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างมีคดีก็ยินดีที่จะถอนฟ้องซึ่งกันและกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าภรรยาผมไม่ขอร้องมาผมก็ไม่ถอนครับถือว่าคดีจบก็เป็นอันสิ้นสุดกันและโดยส่วนตัวผมก็ไม่มีความประสงค์ที่จะให้คนที่เคยเป็นเพื่อนมาก่อนต้องไปถูกจำคุกในเรือนจำจริงๆคือการที่จำเป็นต้องฟ้องหมิ่นประมาทก็เพื่อที่จะปกป้องความจริงว่าความจริงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเลยทั้งสามได้ไปกล่าวทางโทรทัศน์ช่อง People TV ของคนเสื้อแดงเพื่อปลุกระดมคนเสื้อแดงให้เข้าใจผิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็ผ่านมาแล้วและผมก็ยินดีที่จะให้อภัยและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันผมไม่มีความประสงค์ที่จะให้เพื่อนต้องไปติดคุกในเรือนจำเพราะคดีความผิดต่อส่วนตัวอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ควรที่จะให้ใครต้องไปจำคุกในเรือนจำให้เป็นเปลืองข้าวของหลวงอีกต่อไปครับ